วันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องความแตกต่างระหว่างการดึงหน้าด้วยวิธี face lift และการดึงหน้าด้วยวิธี face lock นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนไข้คนหนึ่งซึ่งเคยดึงหน้าด้วยวิธี face lift นะครับดึงหน้าก็มีหลายวิธีนะอะไรก็เป็นดึงหน้าทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะดึงหน้าด้วยวิธี face liftวิธีตั้งแต่ดั้งเดิมหรือร้อยไหมมันก็เป็นเฟสลิฟต์ชนิดหนึ่งแต่มันไม่ได้ผ่าตัดหรือจะกระชับหน้าโดยไม่ผ่าตัดโดยใช้เทอร์มาอันเทราอะไรก็ได้นะครับหรือจะใช้เอ็นโดไทอะไรก็ได้มันก็เป็นการดึงทั้งนั้นแต่ถามว่าอะไรดีที่สุดอะไรเหมาะกับใครที่สุดอันนี้มันเป็นเรื่องความรู้เป็นเรื่องทางการแพทย์ซึ่งคนไข้จะไม่ค่อยเข้าใจดังนั้นสิ่งที่จะแยกแยะให้หลายๆตัวนะครับก็จะอธิบายให้ฟังอันแรกก็คือเรื่องเฟสลิฟเขาเรียกว่าคอนเวนชั่นแนลก็คือการดึงนะครับดึงในผมเนี่ยดึงตั้งแต่ในผมเข้าไปเลยดึงผ่านมาเนี่ยนี่เป็นรอยแผลนะครับอ้อมาหลังหูนะครับไปนู่นมันก็จะเกิดเป็นแผลหมดผมจะร่วงหมดเลยนะครับคนนี้ผมร่วงหมดแล้วนะครับอันนี้เราเกลี่ยมาให้ดูนะแต่นี้พอมันดึงไปแล้วเนี่ยมันจะไปที่หลังหูอันนี้ก็เป็นวิธีเฟสลิฟเนี่ยติ่งหูจะหายไปแล้วนะครับและแผลก็จะมาถึงนี่เนาะอีกอย่างนึงมันบางคนก็จะยาวมาถึงนี่เลยนะครับลายเนี่ยยาวมาถึงนี่มันก็จะมีบางส่วนเป็นคีลอยนะครับผมก็จะร่วงผมร่วงนะครับผมร่วงหมดนะเนี่ยผมร่วงหมดแล้วนะครับติ่งหูเนี่ยก็ขาดแล้วนี่ต้องเดี๋ยวต้องสร้างติ่งหูให้ใหม่เพราะฉะนั้นของคุณผู้หญิงนะดึงไปกี่ปีเนาะอันเนี้ยประมาณ4-5 ปี4-5 ปีมันก็ตกมาอีกตกมาอีกเราก็เลยคิดว่าการทำเฟสล็อกface lift เนี่ยมันจะทำให้ผมร่วงอะไรไปหมดทีนี้เราก็เลยวิวัฒนาการมาเป็น face lock นะครับ face lock ก็คือการทำไม่ใช่มากรีดในผมนี้นะครับต้องมาลงที่ขอบหน้าเนี่ยแล้วก็ค่อยหาแนวนะครับหาแนวเพื่อจะไปซ่อนเข้าไปที่หน้าหูโดยเก็บจอนไว้จอนนี้ต้องเก็บนะไม่ใช่จอนหายแต่คนนี้จอนหายไปแล้วล่ะมันเหลือแต่เศษแล้วเพราะนั้นการทำเฟสล็อกก็คือการทำเฟสดึงหน้านี่แหละแต่ดึงหน้าโดยการออกแบบที่ต้องมีรักษาหนังศีรษะหรือรักษาตัวผมเอาไว้อันที่สองแผลจะย่อจากยาวมาถึงนู่นนะครับเราจะทำแค่จากติ่งหูมาถึงจอนเท่านั้นเองนะครับซึ่งในคนเอเชียเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำแบบคอนเวนชั่นแนลแบบฝรั่งพูดง่ายดึงหน้าแบบฝรั่งเราก็ดึงหน้าแบบคนเอเชียก็ดึงสั้นนิดเดียวพอวิธีดึงด้วยระบบการล็อกเนี่ยจะต่างจากการเฟสลิฟต์ตรงที่ว่าเราจะเน้นเรื่องการเย็บนะฮะเย็บใต้ผิวหนังเย็บล็อกไว้เย็บล็อกติดอะไรติดกับสมาร์ทเป็นหลักนะครับสมาร์ทก็คือเป็นเยื่อกล้ามเนื้อซึ่งเราจะต้องดึงขึ้นมาแล้วก็เย็บแล้วก็แต่งแผลจะเนียนนะครับจะเนียนแต่เรื่องในรายนี้คนนี้เราก็จะต้องมาทำใหม่แต่เนื่องจากว่าเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนตำแหน่งเส้นทางเดินคือรอยแผลเก่าเราก็เลยต้องทำตามรอยแผลเก่าเนี่ยเนาะทำตามรอยแผลเก่าหมดเลยแต่เย็บออกมาเนี่ยมันจะเนียนนะเนียนแล้วเย็บล็อกติดกับเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังเนื้อเยื่อสมาร์ทนะครับเพราะว่าการเย็บล็อกกับสมาร์ทเนี่ยเราเย็บล็อกกับสมาร์ททุกจุดเลยนะทุกจุดมากมายเลยนะครับแล้วก็แผลนี่จะตึงแล้วก็จะเนียนเรามาดูว่าเราดึงแล้วทำไมเฟสล็อกมันถึงไม่บวมไม่ช้ำขออนุญาตพี่บัวเนาะก็อันนี้เป็นพี่บัวที่เรามาดึงหน้าให้ใหม่ได้กี่วันแล้วครับเนี่ย12 วันนะพี่บัวช่วยบอกให้เป็นความรู้ทางวิชาการเนี่ยที่ครับว่า
การทำเฟสล็อกเนื้อหน้ามันบวมไหมไม่บวมมันทำไมไม่บวมแล้วก็ไม่บวมไม่เจ็บค่ะก็ไม่รู้ทำไม่เหมือนครั้งก่อนครั้งก่อนบวมนะคะครั้งก่อนคือครั้งแรกเมื่อ5ปีที่แล้วดึงแล้วเป็นยังไงมันบวมบวมแล้วก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่เขาตรงนั้น2คืนโอ้ต้องนอนโรงพยาบาลด้วยเฟสล็อกไม่ต้องนะครับแล้วอันนี้รู้สึกว่ามันตึงกว่าไหมตึงกว่าเนาะแล้วก็ไม่บวมด้วยไม่บวมไม่ช้ำแล้วก็กี่วันไปเที่ยวได้ก็เดินวันรุ่งขึ้นเลยไม่ก็วันนั้นเอามานั่งเที่ยวเลยเดินเดินตามตลาดอันนี้ก็ต้องฟังจากผู้บริโภคนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นผู้มารับบริการหรือเป็นคนไข้ว่าเขาได้รับบริการเฟสลิฟมาแล้วแล้วก็มาทำเฟสล็อกด้วยว่าความแตกต่างเป็นไงไหนลองเล่าให้ผมฟังหน่อยที่ว่ามันต่างกันยังไงก็ต่างกันเพราะว่าตรงนั้นมันเดินไม่ได้มันเฟสครั้งแรกไปทำมันเดินไม่ได้เพราะว่ามันจะเวียนหัวแล้วก็หน้ามันก็เสร็จแล้วเวียนหัวค่ะหน้ามันก็บวมมันบวมอีกค่ะหน้ามันบวมนอนโรงพยาบาลด้วยแล้วก็มันก็มีสายอะไรไม่รู้เพราะมันมีสายน้ำก็ท่อมันอยู่ตรงนี้อ่ะค่ะอืมเขาไปไม่ได้เขาต้องเขาให้อยู่2คืนที่นั่นค่ะก็ต้องมีท่อมีอะไรต่อแล้วก็กว่าจะไปทำธุระได้กี่วันกว่าจะยุบบวมหลายวันอยู่ค่ะเป็นอาทิตย์อะค่ะเป็นอาทิตย์นะอันนี้ไปเที่ยวมาเป็นอาทิตย์แล้วครับอันนี้ก็คือลักษณะของหน้านะครับที่เปลี่ยนแปลงไปทีนี้หน้าเก่าเป็นยังไงขอดูหน่อยเนาะหน้าเก่าเป็นยังไงหน้าเก่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะผิดรูปไปหมดอ่ะตอนนี้ผมปรับให้เข้ารูปแล้วนะหน้าตาก็จะปรับให้เข้ารูปแปลว่ายังไงแปลว่าเราต้องมีการออกแบบต้องมีการจัดนะครับจัดเหมือนจัดฟันอ่ะจัดใบหน้าเนี่ยนะก็เหมือนจัดฟันที่เอาลวดมาจัดฟันเนี่ยเพราะหน้ามันโย่อ่ะหน้ามันยานหน้ามันย้อยแต่นี่ถ้าเราก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนรูปอะไรไปหมดเลยเราก็ต้องเหมือนคนไข้ที่ไปหาหมอฟันจัดฟันแล้วก็ต้องเอาลวดจัดแต่ของเราใช้ไหมจัดนะก็เราก็มาทำเฉพาะตรงเนี้ยมาถึงติ่งหูแค่นี้ก็พอเนาะก็เป็นการจัดสภาพหน้าเหมือนกับหมอฟันนี่ก็จัดฟันคนเราแก่ลงฟันโยฟันเนี่ยโยฟันโยเยนะหน้าคนเราแก่ลงมันก็ย้อยอันนี้ดึงมาแล้วนะเนี่ยผมร่วงหมดแล้วเนี่ยดึงมาแล้วแล้วก็ครบ5ปีแล้วก็มันไม่เวิร์คเราก็ทำให้ใหม่นะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เรายึดโดยการเย็บโดยการล็อกเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เนื้อเยื่อมันบอบช้ำน้อยแผลเล็กหายเร็วนะครับก็อยากจะให้ดูหน่อยนะครับว่ารอยแผลนั่นเนี่ยเราติ่งหูอะไรทั้งหลายเนี่ยคืนมาแล้วเราทำติ่งหูให้แล้วนะทำติ่งหูให้แล้วเนี่ยติ่งหูทำให้แล้วและนี่ก็เป็นแผลนะแผลที่เราเย็บเนี่ยได้แค่8วันมองไม่เห็นแล้วนะเนี่ยเปิดมันเหนียวๆนะเนี่ยเปิดดูเนี่ยนะแผลนี่แผลเท่าไหร่นะกี่วันนะ11วันหรือ8วัน12วันนะครับอันนี้ก็คือความละเอียดของการเย็บแบบวิธีล็อกเพราะฉะนั้นการล็อกก็คือการเย็บนะครับเราเน้นเรื่องเย็บแต่เฟซลิฟเน้นเรื่องตัดให้แผลมันยาวแต่เฟซล็อกเน้นเรื่องแผลเล็กแผลสั้นงานละเอียดนะครับก็จะเทียบแล้วก็คือการเย็บแบบตัดสูตรถ้าเราเย็บแบบธรรมดามันก็เหมือนทำแบบแผลหยาบมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับตัดเสื้อผ้าธรรมดาเพราะนั้นเฟซล็อกก็คือการเย็บให้เก็บรอยเราเรียกว่าศัลยกรรมซ่อนรอยเหมือนกับว่ามาที่นี่มาตัดสูตรเนาะ ตอนนี้ผมก็ให้ความรู้พอละตอนนี้ก็ใครอยากจะคุยกับพี่บัวพี่บัวมาจากที่ไหนช่วยเล่าหน่อยเนาะมาจากนอร์เวย์ค่ะนอร์เวย์อ้าวคุยต่อเลยครับคุยต่อเลยเนาะเดินทางจากนอร์เวย์แล้วจะกลับเมื่อไหร่นอร์เวย์นอร์เวย์กลับวันจันทร์ในตอนเช้าค่ะวันนี้วันเสาร์ตกลงมาทำได้สองอาทิตย์เป๊ะกลับเลยดีใจไหมหน้าสวยดีใจค่ะดีใจอ่ะโอเคงั้นอันนี้ไลฟ์สดใช่ไหมไลฟ์สดครับคุยกันเลยครับใครมีคำถามอะไรจะคุยกับสาวนอร์เวย์ก็เชิญครับปกติก็คืออยู่นอร์เวย์นะใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับทำไป
11 12วันทำไป12วันใช่มั้ยครับคือตอนแรกเป็นยังไงบ้างครับตอนแรกมันมาเรากังวลอะไรนะครับร่องแก้มร่องแก้มค่ะกับต้องน้ำหมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่องแก้มร่องน้ำหมากก็คือตอนแรกเนี่ยดูตาไม่สดใสอย่างผมเห็นชัดๆเลยนะดวงตาค่ะดวงตาคือแบบว่าตกดูเศร้าตอนนี้ก็คือดูสดใสขึ้นแต่ผมอยากรู้อ่ะคือที่พี่ไปทำครั้งแรกเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงฮะพี่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะแค่เล่าเขาดูในทางรีวิวแล้วกันแล้วก็พอดีเขาไปทำกับนักร้องดังคนหนึ่งแล้วก็ดูแล้วทีนี้ก็เข้าไปข้างในบูชาเขาบอกว่าก็อยู่ในเครือข่ายของคุณหมอด้วยเขาบอกว่าอยู่ในเครือข่ายก็อยู่ในสายของคุณหมอแล้วตอนนั้นก็ยังไงต่อฮะก็เลยโอเคลองทำดูเพราะเห็นดารานักร้องคนหนึ่งเขาทำก็ออกมาดีอย่างเงี้ยดูรีวิวแล้วพอทำไปเป็นยังไงฮะก็ไม่ถึง3เดือนไม่ถึง3เดือนคือ3เดือนก็เหมือนเดิมฮะคือมันตกเหมือนเดิมเงี้ยหรอครับใช่โอ้ไวมากเลยนะครับแล้วเห็นบอกมันใส่ท่อใส่อะไรนี่คือยังไงครับคือตอนที่เราพักพื้นอ่ะทำเสร็จอ่ะต้องอยู่ที่โรงพยาบาล2วันใช่ไหมครับจะมีท่ออยู่ตรงนี้คล้ายๆกับเป็นเสียบตรงสองข้างเนี่ยให้แบบให้เลือดมันอ๋อระบายเลือดเป็นท่อเสียบสองข้างเลยค่ะในวันแรกเนี่ยเหรอครับที่นั่นค่ะอ๋อพอถึง2วันเขาก็ถอดออกค่ะแต่ที่นี่มีไหมครับไม่มีเป็นไงตอนทำวันแรกที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างตื่นขึ้นมาก็สบายชิวๆคือไม่มีอะไรก็พอทำเสร็จใช่ไหมก็เดินทำประตูน้ำหาไปกินเดินประตูวันนั้นเลยเหรอคือพี่ทำเสร็จกี่โมงครับไม่พอถึงตีสามใช่ไหมพอถึงตีสามพอดีกลับมาเสร็จใช่ไหมมาถึงตรงนี้ก็มานัดกับคุณหมอมาทำใช่ไหมมาทำได้ทำเสร็จตอนตีสามคือทำตอน11 โมงพอตีสามกลับบ้านก็ไม่ได้นอนเพราะว่ามันเวลาเราเพิ่งมาอ๋อยังไม่ชินเวลาใช่เพราะว่าเราได้หลับตอนนี้ที่นี่แล้วไงมันก็เลยตื่นมันก็เลยตอนเช้ามันก็นอนไม่หลับมันนอนตีสามแล้วพอ6 โมงก็เดินตามประตูน้ำหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปิดแล้วมีอะไรเดินตอนนั้นก็หาอะไรค่ะขนมหาน้ำกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ใส่บาตรได้อะไรใส่บาตรด้วยมีผ้าเดินด้วยนะดึงหน้าเสร็จแล้วก็ใส่บาตรตอนเช้าแตกต่างจากครั้งแรกที่ทำเยอะไหมครับแตกต่างค่ะเพราะตอนนั้นมันเหมือนจะมันไม่มันเรียกว่าไงมันก็โดนยาอะไรไม่รู้มันจะมึนๆสลึมอะไรอย่างประมาณนั้นนะคะเหมือนกันนอนอยู่กี่วันเนี่ยเพียง2วันเวลาเราลุกมันก็จะมึนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอ้โห2 วัน2 วันแต่นี่ทำวันนี้ลุกขึ้นยังไม่ทันได้นอนด้วยไม่ไปตัดบาดแล้วเพราะว่าตีสามมาแล้วมันนอนไม่ได้นะเพราะมันเวลามันเปียกเขา6 โมงแล้วก็ไม่หลับเราปล่อยให้พวกลูกกับแฟนเขานอนกันไปแล้วก็ของต่อแล้วมันก็ปกตินะมันไม่เขียวไม่ช้ำไม่เพียมันปกติค่ะปกติเลยก็ค่อนข้างแตกต่างที่จะครั้งแรกที่ต้องนอนใช่หน้ามันก็ดูไม่ออกอ่ะเนาะมันไม่บวมไม่อะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วทำไปแฟนเห็นว่าไงบ้างแฟนก็บอกก็สวยดีแฟนก็บอกชอบแฟนบอกอย่างนี้ถ้าเป็นไงฮะความรู้สึกมันก็ดีใจนะแฟนชมนะตอนแรกเขาไม่ชอบหรอกเขาไม่ชอบไม่ทำอะไรเยอะหรอกค่ะแต่ก็บอกว่าไปนิดนึงแต่เขาไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรหรอกอ๋อคือไม่บอกแต่บอกไม่หมดว่าไปทำอะไรบอกแค่นิดนึงแฟนยังจับไม่ได้ไม่แต่ตอนนี้ล่ะเขาก็รู้แต่ก็ตามนะเพราะว่ามันมาแล้วอ่ะแล้วคนรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างยังก็มีอยู่กับครอบครัวก็ไม่ได้ไปไหนเนาะมันส่วนมากไม่มีใครรู้อ่ะเขาบอกก็รู้น้าเขาบอกอย่าไปหาหลานเนาะน้ายังเหมือนเดิมนะน้าไม่แก่เนาะน้าสวยเนาะก็ไม่ได้บอกแต่ว่าก็ว่าครั้งที่จากใครไปคราวที่แล้วหน้าอย่างนี้กลับมาอุ้ยน้าก็ยังเหมือนเดิมใช่นะบอกอย่างนี้ใช่นะครับก็เดี๋ยวคนเอ๊ะผมเห็นแบบว่าแผลคือตอนทำที่อื่นเนี่ยคือเป็นแผล
เป็นแผลอย่างเงี้ยเหรอครับค่ะใช่ในแผลนี่ไงใช่ไหมคือมันกินจอนไปเลยเนาะกินเข้าไปข้างในเลยนะฮะค่ะถ้าดูอันนี้แผลโอ้ชัดมากเลยอ่ะนี่นะฮะก็ถ้าดูมันจะตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะขึ้นไปเลยใช่ไหมครับพี่ใช่โอ้นะครับนี่ก็คือนะฮะนี่ให้ดูตรงหลังหูนะครับตรงหลังหูนี่แผลเขาลากยาวเนาะถ้าดูแล้วเป็นอ๋อแผลยาวเลยอ๋อนี่โค้งมาอย่างนี้เลยเหรอใช่ไหมเขาดึงมาถึงตรงนี้เลยแล้วแผลพวกนี้พอจะหายนานไหมก็เป็นเกือบ3อาทิตย์นะทรมานไหมพี่ทรมานไหมมันพูดถึงอ่ะมันเราจะพูดถึงมันก็ไม่ยังไม่ค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นช่วงอาทิตย์แรกอ่ะช่วงอาทิตย์แรกมันจะนี่อย่างมันจะช่วงอาทิตย์แรกมันจะแบบเรายังไม่ค่อยจะนี่เนาะนะมันบวมอ่ะเนาะทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมฮะครับแล้วอยู่ก็คือทำเสร็จก็กลับไปนอร์เวย์เลยไม่ได้ตอนนั้นเหรอคะอ๋อตอนนั้นก็ทำเสร็จกลับนอร์เวย์เลยกลับเลยวันที่เดียวอาทิตย์เดียวแล้วก็ทำโหไปตัดแผลที่นู่นทุกปัดทุกเป๋แล้วก็ไปตัดใหม่ที่นู่นทุกเป๋โอ้โหนะฮะก็ถือว่าสมบุกสมบันเนาะแล้วผ่านมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีฮะประมาณ4-5 ปีห้าปีแต่พี่บอกว่าประมาณ3เดือนมันก็หย่อนแล้วที่เหมือนเดิมเหมือนไม่ทำเหมือนไม่ได้ทำเลยแต่ตอนนี้เนี่ยแผลเมื่อกี้คือลูกเนี่ยคือแผลจากที่เก่าประมาณเมื่อ5ปีที่แล้วแต่พี่เพิ่งจะดึงหน้าไปประมาณ12วันที่ธีรพรคลินิกอ่ะผมขอดูแผลชัดๆอีกทีนึงแผล12วัน12วันนี่โอ้โหนี่คือ12วัน12วันเองโอ้แผลสวยมากต้องถามพี่เองว่าแผล12วันกับแผลที่พี่เคยทำครั้งแรกเนี่ยแตกต่างกันเยอะไหมไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนเลยยังไงแผลตรงนี้มันจะเรียบกว่ามันจะมันไม่ค่อยเห็นนะอย่างที่เห็นเนาะคือมันจะไม่เห็นชัดอะไรอย่างเงี้ยเราดูอ่ะมันจะเรียบจะเนียนกว่าแต่ขอโทษนะครับคือไอ้แผลเก่าตรงเนี้ยคือช่วงจอนพี่น่าจะหายไปค่อนข้างเยอะเนาะก็ต้องดูนะครับใครที่เวลาไปทำเนี่ยดึงเขาดึงข้างในเนี่ยอันนี้ต้องระวังก็ลองจอนเพราะบางทีบางคนเนี่ยจอนหายจอนหายไม่พอนะผมไม่ขึ้นแล้วนะครับผมร่วงไปหมดเลยศึกษาต้องศึกษาให้ดีเลยนะครับในการทำดึงหน้าเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันหมดดึงหน้าแต่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิธีหรือว่าเคล็ดลับเนี่ยอย่างที่ธีรพรจะเป็นเทคนิคเฟดล็อกเรียกว่าเฟดล็อกก็คือเฟดล็อกนี่คือต้องเรียกว่าเป็นเทคนิคของที่ธีรพรคลินิกเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยก็ต้องบอกอย่างนี้ครับบางคนเนี่ยเฟดล็อกเดี๋ยวนี้เฟดล็อกถ้าลองเซิร์ชดูเนี่ยโอ้โหเฟดล็อกเยอะนะฮะคือจริงๆต้องบอกว่าต้นตำรับเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวนะครับเฟดล็อกที่อื่นเนี่ยอันนี้เราไม่รู้นะครับอันนี้ก็ต้องศึกษาดีๆว่าเทคนิคเนี่ยเป็นของใครแต่มันฝีมือมันคนระดับใช่อยู่ที่ฝีมือเทคนิคนะครับคือบางคนอาจจะแบบเอาอะไรไม่รู้มากเยอะแยะเนาะอันนี้ก็ต้องศึกษาดูให้ดีนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยตรงนี้ราคาถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีไปทำมันบางที่ยังไม่ถึงแสนเลยเราก็ต้องมาเกิดมีปัญหามานั่งแก้ก็ไม่อยากมานั่งทำซ้ำอ่ะใช่นะครับก็อย่างของก็ต้องมีประสบการณ์อะไรอ๋อมีประสบการณ์ตรงเลยว่าทำมาแล้วแล้วก็ต้องมาแก้ใหม่เนาะใช่ค่ะนี่ให้ดูรูปที่เดียวจบดีกว่าเนาะอ๋อครับนะครับก็คือข้อดีเนี่ยก็คือไม่ต้องพักฟื้นทำเสร็จก็ตักบาตรได้เลยนะครับเดินช้อปปิ้งต่อแล้วก็เดี๋ยวพี่กลับแล้วใช่ไหมฮะเจ้าว่าใช่วันจันทร์นี้ลูกยังไม่รู้เลยนะมากับลูกนะลูกยังไม่รู้ว่าก็ไม่รู้แต่แฟนรู้แล้วแต่ลูกไม่รู้ไม่บอกลูกไม่บอกแล้วก็ลูกก็ไม่รู้ลูกว่าไงนะฮะลูกไม่เห็นไม่รู้อ๋อลูกไม่เห็นด้วยเราก็แบบว่าก็ใช้ชีวิตปกติแบบว่าเอาผมปิดแผลอะไรเงี้ยแฟนค่ะครับแล้ววันแรกที่ปิด
ผิดเทปลูกไม่ถามนะไม่ถามเพราะว่าออกตอนเช้าอ่ะค่ะออกหกโมงเช้าอย่างเงี้ยค่ะออกหกโมงเช้าลูกก็ไม่เห็นแต่เราออกมาเข้ามาตีสามไงลูกก็หลับแล้วอย่างเงี้ยหกโมงเช้าลูกก็ออกต่อแล้วก็ตอนเที่ยงมาแกะเทปออกแล้วเข้าไปใหม่ไม่เห็นแล้วเขาก็บอกว่าทำเขายังบอกว่าเออบอกว่าทำไมมาม่าไปไหนไปนานหรือว่ามาม่าโดนคิดหน้าไปแล้วเนี่ยครับก็ใครอยากแอบลูกแอบสามีมาทำก็มาทำเสร็จตอนสักตีสามกลับไปก็พอดีโอ้โหเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าทำเสร็จเนี่ยกลับไปก็คือจะมีการแปะปลาสเตอร์หนึ่งคืนเท่านั้นอีกวันหนึ่งก็มาแกะออกแล้วก็มีผ้าโพกอะไรด้วยครับผ้าโพกกีฬาพรนะฮะก็คือไปเที่ยวได้นะแล้วตอนที่เดินเนี่ยคือชิวเลยไม่มีแบบว่าเจ็บอะไรใช่ไหมไม่ใช่เดินสามก้าวพักหนึ่งก้าวไม่มีเลยไม่มีนะครับแล้วก็ตอนที่มาทำเนี่ยทำเสร็จไปเที่ยวต่อเดินกลับต่างจังหวัดด้วยไหมเดินเที่ยวก็อยู่รอต้องมาเขาให้มาอบแผลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปไหนไม่ได้อบแผล3วันแล้วก็มาล้างแผลอะไรอย่างเงี้ยตัดไม้5วันค่ะพอตัดไม้ไปแล้วก็ไปต่อไปไหนเชียงใหม่แล้วก็ไปเชียงรายเปลี่ยนบัตรประชาชนก็เลยได้แผลไล่ยุงอะไรมาอ้าวได้ยุงกัดยุงอะไรมาเต็มเลยอ่ะก็เชียงใหม่ยุงเยอะก็ไปแอวเหนือเนาะแอวเหนือเจ้าอ๋อไปคนเหนือเจ้าคนเหนือครับคนเชียงไฮ้คนเชียงไฮ้เป็นตึงงามเนาะผิวดีครับแล้วก็ทำเสร็จก็เลยวันเนี้ยมาเช็คแผลครั้งสุดท้ายก่อนกลับนอร์เวย์เขาก็เขาบอกว่าจะไม่มีฉีดยาอีกรอบหนึ่งฉีดยาอะไรนะคันพังพื้นอะไรอืมครับก็คือหลังทำเนี่ยเราจะมีการบริการหลังการทำเนี่ยคือไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วไม่มีเพราะก็จะมีแบบประคบมีอบแสงอินฟราเรดล้างแผลสระผมแล้วก็มีฉีดยาลดขีดรอยลดบวมอะไรต่างๆฉีดยานี่คือมีฉีดยามีฉีดยาด้วยเนาะ3เข็มอืมครับก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่มีค่ะครับเส้นเดียวจบเลยเส้นเดียวจบเป็นไงฮะที่นี่บริการบริการดีมากค่ะดีมากค่ะทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลน้องๆค่ะโทรมาถามด้วยค่ะอ๋อมีโทรแบบว่าติดตามใช่เขียนมาถามอ๋อครับโอ้โหนี่เรื่องราวของพี่นี่ก็สุดยอดเนาะทำเสร็จตักบาตรนี่ลูกยังไม่รู้เลยนะว่าคุณแม่ทำอะไรไปบ้างนะโอ้ดีพี่กลับวันไหนนะครับกลับวันจันทร์นี่ค่ะวันจันทร์นี้แล้วอยู่นอร์เวย์นี่อยู่เมืองไหนครับสตาร์วังเกอร์อืมนั่นแหละสตาร์วังเกอร์ค่ะนะครับอยู่ใครอยู่แถวสตาร์วังเกอร์เนี่ยเจอพี่เขาผ่านไปผ่านมาทักทายได้หรือว่าไปที่โรงพยาบาลซิกเกอร์สตาร์วังเกอร์ก็ได้อ๋อพี่ทำอยู่โรงพยาบาลค่ะอืมนะใครแวะผ่านสตาร์วังเกอร์ถ้าใครพี่ได้บอกขอดูแผลหน่อยเพราะบางคนนี่ต้องบอกว่าคนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยบางคนอ้าวรู้จักขอดูแผลหน่อยมีนะก็เคยคุยกันนะเหมือนแบบว่าลูกค้าเขาอยู่เมืองเดียวกันแล้วก็แบบว่าเออรู้จักกันเนี่ยเออขอดูหน่อยว่าที่นี่แบบทำเป็นยังไงแผลเป็นยังไงเสร็จแล้วมาทำตามเลยนะครับใช่จริงๆถ้ามาทำที่นี่ก็ไม่ได้นี่นะไม่ใช่เกี่ยวกับแพนเค้กหรือว่ากับอันออนนะไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ดูตรงนั้นไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะว่าเขาเป็นคนดาราเขาสวยอยู่แล้วถึงแม้ว่าดาราจะมาทำเราก็ไม่ได้ดูไม่รู้เพราะว่าไม่ดูตรงนั้นแต่ดูที่ว่าคนที่เข้ามาต่างประเทศอ่ะที่มาทำตรงนี้ว่าคนเข้ามาต่างประเทศนะเข้ามาทำแล้วก็ออกมาดีแล้วก็เลยดูไปเรื่อยๆอะไรเนี่ยก็เลยจองก็สนใจก็เก็บเงินไว้หลังจากจริงๆแล้วจังจากก่อนจริงๆก็อยากจะมาทำแต่ว่าก็เก็บเงินอยู่พอเก็บเงินนี่ก็มันมีปัญหาเรื่องโควิดอะไรอย่างเงี้ยทำมันมาได้ไม่งั้นก็มาทำก่อนแล้วใช่ค่ะครับแล้วพอมาที่เนี่ยดาราที่เห็นรูปดาราอะไรเยอะไหมที่เนี่ยมีเยอะค่ะแต่ไม่ได้สนใจตรงดาราสนใจคนต่างประเทศมาทำมากกว่าสนใจตรงนี้สนใจแบบว่าเคสแบบว่าปกติเหมือนเราเนี่ยแหละว่าทำออกมาแล้วเป็นยังไงดีอย่างไรใช่ไหมเพราะเราดาราเขาสวยอยู่เขาใส่หน้าตาเขาอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราเห็นดาราทำนู่นทำนี่เราก็อยากเห็นชาวบ้านมากกว่าน้องแบบเป็นคนทั่วไปที่ทำเหมือนกับเรานี่แหละประมาณนี้มากกว่าใครที่มีคำถามอะไรก็คือคอมเมนต์มาถามพี่เขาได้นะครับพี่เขาดึงหน้าไปประมาณ
12วันเท่านั้นเองแผนเนียนมากสำหรับใครที่ชมอยู่เนี่ยอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดอะไรตอนนี้คือทำอะไรกันอยู่เนี่ยก็คือคอมเมนต์คุยกันได้นะครับถ้าเป็นตอนนี้ที่นอร์เวย์ประมาณกี่โมงมันไทยจะเร็วกว่านอร์เวย์6ชั่วโมงค่ะก็เลย5ชั่วโมง5ชั่วโมงถ้าฤดูร้อนจะ5ชั่วโมงถ้าฤดูหนาวจะ6ชั่วโมงตอนนี้5ชั่วโมงนับถอยหลัง5ชั่วโมงทักทายเป็นภาษานอร์เวย์ได้ไหมฮะฮะทักทายเป็นภาษานอร์เวย์ได้ไหมเอาพูดอะไรดีอะไรก็ได้เชิญชวนอ่ะเชิญชวนหน่อยแบบมั่นใจที่นี่ทำออกมาสวยอะไรอย่างงี้วิสดูบรีฟรีนสิกทีริพรคันเย็นแพ้ใดถ้าเธออยากจะสวยทีริพรช่วยเธอได้วิสดูบรีฟรีทีริพรนี่ดึงเปิดสวยใครก็เธออยากสวยก็ทีริพรมาช่วยโอเคครับวันนี้ก็ได้คำศัพท์มาอีกนิดนึงนะครับก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับขอเล่าอีกทีนึงนะครับว่าของพี่เนี่ยเคยทำดึงหน้ามาก่อนแล้ว5ปีที่แล้วเนาะก็คือจัดแผลเก่าเนี่ยก็จะดูว่านี่นะฮะหนังหูลากยาวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงจอนของพี่เขาเนี่ยที่ทำไปตรงนี้จริงๆมันลากยาวขึ้นอีกนะฮะตรงนี้มันหายจอนหายจอนหายแล้วก็เห็นอาจารย์บอกตอนแรกติ่งหูมันก็อันนี้ไปด้วยใช่ไหมมันไปตามนั้นด้วยค่ะแต่อาจารย์เขาช่วยจะออกให้นิดแล้วพี่ตกใจไหมตอนที่แบบทำไปจอนผมฉันหลุดร่วงเนี่ยค่ะก็สังเกตก็ทำไมมันไปแล้วเนาะแล้วก็เราก็ไม่อยากโทษใครนะเพราะว่าเราไปหาเขาถ้าจะโทษก็ต้องโทษตัวเราคิดบวกก็ต้องบอกว่าเวลาคนที่กำลังตัดสินใจเนี่ยก็อยากให้ศึกษาให้ศึกษาให้ดีๆก่อนเพราะว่าคลินิกดึงสมสวยเนี่ยตอนนี้มันออกมายังดอกเห็ดเนาะเยอะเนาะใช่ทั้งดึงหน้าทั้งอะไรแล้วก็ราคานะอย่าเอาแต่ว่าราคาถูกราคาอะไรอย่างเงี้ยดูก่อนแล้วดูว่าเขาเปิดมากี่ปีอะไรอย่างเงี้ยดูในการหมอศึกษาให้ดีที่สุดอะค่ะค่ะไม่ใช่ว่าเห็นแกว่าราคาถูกเห็นแกว่ารีวิวอะไรคือต้องศึกไม่ใช่แค่รีวิวอย่างเดียวนะเราต้องศึกษาดีด้วยว่าเขาเปิดมาได้กี่ปีแล้วก็คุณหมอเป็นใครเขาอย่างคุณหมอชลนิดนะเขาไม่ใช่เป็นแค่คุณหมอไงค่ะก็เป็นอาจารย์อาจารย์สอนหมออีกทีนึงสอนหมออีกทีนึงโอ้ดีศึกษามาอย่างนี้แล้วคือไม่ใช่แค่นั้นนะทีมแพทย์คนอื่นก็คือเป็นอาจารย์ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะต้องบอกว่าอาจารย์ชลนิดเป็นอาจารย์ของอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์อีกทีนึงใช่ค่ะโหเป็นปรมาจารย์นะครับก็สมัยเนี้ยมันทั้งของปลอมของอะไรมันเยอะเนาะคลินิกใหม่ก็เยอะของปลอมก็เยอะอันนี้ก็ต้องศึกษากันใช่ไม่เอาแต่ถูกอย่างเดียวเนาะค่ะเอาที่ว่าครั้งเดียวจบไม่ต้องไปซ้ำๆอีกเนาะค่ะแล้วก็สำคัญก็ไม่ต้องไปนอนพักฟื้นใช่ใช่นะครับโอเคสุดท้ายแล้วผมขอดูแผลรอบหนึ่งก่อนที่จะจบไลฟ์นะครับอันนี้เป็นแผล12วันเท่านั้นเองนะครับก็คือเดี๋ยวมันก็จะจางลงเรื่อยๆนะครับโอเคนี่นะครับนี่เรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับเช่นกันค่ะ